พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้หรือยังครับผมคงจะใช้เวลาบนนี้สักพักหนึ่งเพื่อจะให้ท่านพ่อแม่พี่น้องมหามวลประชาชนของชาวไทยในวันนี้ผมเองในฐานะนายกสมาคมชาวนาไทยนายประสิทธิ์บุญเฉยท่านคงจะได้พอรู้จักชื่อรู้จักหน้าค่าตาแล้วในทางโทรทัศน์ตอนนี้นะครับผมเลยเอาข่าวมาเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นลูกชาวนาอยู่ที่นี่หรือเป็นชาวนาอยู่ที่นี่ทุกภาคในของประเทศไทยถ้าพี่น้องชาวนาทุกคนเนี่ยโทรศัพท์มาหาผมทุกวันเอาข้าวไปเข้าโรงสีแล้วโครงการรับจำนำของรัฐบาลได้ใบประทวนมาแล้วเดือนกว่าแล้วยังไม่ได้รับเงินแล้วเสร็จผลสุดท้ายคอยกันจนเวลานานพ่อแม่พี่น้องครับเราเห็นฟาร์มทุกข์ยากเห็นฟาร์มลำบากของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวนาของเมืองไทยของเรานั้นมีใบประทวนที่รัฐบาลจัดการโครงการรับจำนำที่จะบอกว่าจะให้พี่น้องชาวนาอยู่ดีกินดีและมีสุขตั้งราคาข้าวที่15,000แล้วเข้าโครงการโรงสีไปแล้วได้ใบประทวนมาแล้วเดือนกว่ายังไม่ได้รับจำนำยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำแล้วเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องรู้ไหมครับว่าหลายจังหวัดต้องเอาใบประทวนนะครับที่ได้รับจากโครงการรับจำนำข้าวไปจำนำโรงสีต่อนะในใบประทวนนั้นโครงการรับจำนำข้าวได้มาอยู่ที่12,000แต่พอไปจำนำที่โรงสีนั้นเหลืออยู่ที่8,000 บาทมันน่าเศร้าไหมครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแล้วผมเองไปถามทางธกส.ว่าโครงการอันเนี้ยในเดือนตุลาที่เข้ามาเดือนกว่าเนี่ยพี่น้องชาวนาเดือดร้อนจะได้รับเงินเมื่อไหร่เอาข้าวไปเข้าโครงการแล้วธกส.ก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แล้วแต่รัฐบาลที่จะอนุมัติเอาเงินมาให้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ท่านมาอยู่ในท่าที่นี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านคงได้ประสบปัญหาอย่างนี้บ้างแล้วทั่วประเทศทั้งทางภาคอีสานในภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางทั้งหลายที่ได้มีปัญหาอย่างนี้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำมั้งที่บอกว่าผมเองนั้นเคยถูกให้ทางรัฐบาลนะฮะเคยให้รัฐบาลเคยมาให้ผมนั้นด้วยแถลงข่าวออกข่าวว่าโครงการนี้ทำให้พี่น้องชาวนานั้นหลุดหนี้หมดสินปลอดจากไม่เป็นหนี้ธกส.อีกแล้วนะเวลาทำให้เสนอข่าวผมเองนั้นเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะพูดตามที่รัฐบาลให้พูดตามนั้นได้เราก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างหนี้สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาของพวกเราโครงการรับจำนำ15,000พ่อแม่พี่น้องครับเวลาไปเข้าโครงการจริงๆนั้นพี่น้องชาวนาขายข้าวได้เพียงแค่12,000หรือเพียง11,000 บาทในโครงการราคารับจำนำ15,000แล้วเงินอีก3,000จำนำได้12,000แล้วเงินอีก3,000มันไปอยู่ตรงไหนครับพ่อแม่พี่น้องครับนะเราอยากจะรู้ว่าเงินไอ้3,000มันไปอยู่ตรงไหนแล้วรัฐบาลแถลงออกมาว่า2 ปีนะเราตรวจสอบกันแล้วตรวจสอบท่านก็คงได้รู้จักโครงการรับจำนำดีแล้วก็ข่าวสารต่างๆออกมาเป็นจำนวนมากทั้งฝ่ายวิชาการทั้งฝ่ายท่านหมอวรงค์ก็พูดมาเยอะแต่วันนี้ผมจะเอาคร่าวๆแล้วก็เอาเนื้อๆมาบอกว่าใน 200,000 บาทในโครงการต่อ2,000,000 ล้านบาทโครงการต่อ1ปีที่สามารถเข้ารับจำนำข้าวไปนั้นข้าวที่จำนำไปถึงมือกับชาวนาเป็นเงินจริงๆแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วเงินถึงมือชาวนาจริงๆนั้นเป็นจำนวนเงิน 86,000 ล้านบาทเท่านั้นเองครับ
แล้วเงินจากนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วชาวนาเราจะรวยได้อย่างไรแล้วตอนนี้นะครับเอาข้าวถือใบประทวนแล้วเอาใบรับจำนำนะต้องเอาใบประทวนของที่รับจำนำไว้แล้วเอาไปจำนำต่อจาก 12,000 เหลืออีก 8,000 ถ้าไม่เอาไปจำนำใน 8,000 เกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องชาวนาครับนาที่เช่าเขาอยู่เจ้าของนาเนี่ยเร่งแล้วถ้าบอกว่าไม่ให้ไม่เอาค่าเช่าไปให้จะเปลี่ยนมือไม่ให้ทำนาโดยเด็ดขาดนะฉะนั้นคนที่อยากจะมาทำก็เสนอเคยเช่าไว้ 1,000 บาทก็มาเสนอให้ 1,500 บาทชาวนาคนที่เคยทำนาอยู่ถูกเปลี่ยนมือสิ่งเหล่านี้เกิดปัญหาขึ้นรัฐบาลไม่เคยรับผิดชอบรัฐบาลไม่เคยแก้ปัญหาผมเองนั้นเคยเตือนรัฐบาลแล้วว่าในโครงการรับจำนำทุกเม็ดในโครงการรับจำนำ 15,000 แล้วที่ท่านเปิดโครงการเนี่ยความในวงเงินหรือความชื้นที่15ว่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคตและเปิดหาในวันข้างหน้านี่ยังไม่ถึงอะไรเลยปัญหามันเกิดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็รัฐมนตรีนั้นเคยเรียกผมไปนั่งคุยบอกว่าช่วยประสานงานกับพี่น้องชาวนาทีว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะจำนำในที่ 15,000 รัฐบาลไม่สามารถที่จะจำนำได้ต่อไปได้ขอให้ลดมาเหลือที่ 13,000 ได้ไหมผมบอกว่าอันนี้ผมไม่สามารถที่จะคุยกับชาวนาได้เพราะในโครงการต่างๆที่รัฐบาลตั้งมานั้นชาวนาไม่ใช่เป็นผู้ขอใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลเป็นผู้ให้เสนอให้ทั้งหมดถ้าเลือกพรรคนี้แล้วจะจำนำข้าวก็จะจำนำทุกเม็ดแล้วก็จะเสนอให้ในราคาที่ตันละความชื้น15ตันละ 15,000 บาทสิ่งเหล่านี้เพราะรัฐบาลเป็นผู้ให้พออยู่ดีๆวันดีคืนดีมาเสร็จท่านก็จะเปลี่ยนว่าต่อไปนี้โครงการหน้าจะไม่มีการรับจำนำแล้วใน 15,000 บาทแล้วในหนึ่งราคาที่ 500,000 บาทต่อครัวเรือนนั้นก็จะไม่มีแล้วก็จะลดเหลือ 300,000 บาทสิ่งเหล่านี้เป็นที่ช้ำใจกับพี่น้องชาวนาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วผมเองเนี่ยเคยบอกแล้วว่าในโครงการอย่างนี้มันจะมีปัญหากับพี่น้องชาวนาภาคอีสานของผมที่ทำนาจำนวนน้อยแล้วไม่สามารถที่จะเอาข้าวในที่ได้2ตันเนี่ยไปขายกับโครงการรับจำนำได้เพราะเอาไปเข้าโรงสีแล้วมันไม่คุ้มกับค่ารถที่จะต้องเอาไปขายมันไม่คุ้มกันตรงนี้พี่น้องชาวนาที่ทำนาจำนวนน้อยก็ไม่สามารถที่จะเข้าโครงการได้มันเป็นการเสียสิทธิ์ไปนะครับฉะนั้นผมอยากให้เปลี่ยนโครงการจากจำนำมาเป็นประกันผมบอกรัฐบาลแล้วฮะว่าช่วยชาวนาภาคอีสานพอดีในจำนวนน้อยชาวนาภาคอีสานผมว่าแม้แต่ทำนาที่จะได้ข้าวสัก2ตันแต่ถ้าเกิดเป็นโครงการประกันรายได้เป็นโครงการชดเชยพี่น้องชาวนาเราก็จะได้เงินชดเชยที่เข้ามาช่วยให้พี่น้องชาวนาได้อยู่ดีมีสุขในตันละประมาณนะฮะถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยครับโครงการรับจำนำความชื้นที่15ก็ในราคาที่ 20,000 บาทถ้าพี่น้องชาวนาขายข้าวได้ 5,000 ได้ 15,000 ท่านก็ได้รับชดเชยตันละ 5,000 บาทถ้า2ตันก็จะได้รับชดเชย เป็นจำนวน 10,000 บาทพี่น้องชาวนาภาคอีสานผมก็อยู่ได้แล้วข้าวตรงนั้นก็ไม่ต้องขายเก็บข้าวไว้กิน เพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตต่อไปรัฐบาลไม่เคยฟังรัฐบาลไม่เคยปฏิบัติท่านบอกว่าท่านจะเอาอย่างเนี้ยนะนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลฉะนั้นผมเลยขอฝากให้พี่น้องว่าเราต้องรวมตัวแล้วครับพี่น้องชาวนาที่อยู่ทางบ้านที่โทรศัพท์มาหาผมเนี่ยหลายสิบจังหวัดมากว่าทนไม่ไหวแล้วไม่มีเงินใช้แล้วเป็นหนี้เขาแล้วลูกต้องเดือดร้อนฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องชาวนาอย่าทนความเดือดร้อนนอนอยู่ที่บ้านเฉยอย่าทนความเดือดร้อนโดยที่ไม่มาร่วมกันในตรงนี้นั้นผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการก็ดีหรือดูรายการคืนนี้อยู่ก็ดีพรุ่งนี้
8โมงเช้าขอให้ท่านรีบมาที่ราชดำเนินแห่งนี้เพื่อมารวมพลังร่วมกันที่จะเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการว่าชาวนาเราจะอยู่ดีกินดีอย่างไรเราจะทำยังไงให้อยู่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เคยมีปัญหากับคนคนเดียวเท่านั้นนะที่สร้างปัญหาเราจะต้องเอาระบบที่มันสร้างปัญหางั้นให้มันหายไปจากประเทศไทยแล้วสร้างชีวิตชาวนาให้ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นการงานทุกอย่างที่มีปัญหาพี่น้องครับจากค่าแรงที่มีปัญหาพี่น้องชาวนาที่จะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจ้างในการตัดข้าวดิบวันละ250บาทพอรัฐบาลอันนี้ขึ้นค่าแรงมาเสร็จเราเลยต้องมาจ้างแพงจาก250บาทเป็น300จาก300เป็น350บาทค่าแรงขึ้นเพิ่มมาอีกเท่าตัวแล้วจากราคาเช่านาไร่ละ 1,000 บาทพอขึ้นราคาที่ 15,000 บาทค่าเช่านาขึ้นเป็นไร่ละ 15,000 บาทถึง 12,000 บาทผมถามว่าที่ท่านให้ค่าราคาโครงการรับจำนำ 15,000 ถามว่าชาวนาอยู่ดีกินดีไหมท่านขึ้นมาเท่านี้แต่ว่าค่าแรงของค่าเช่านั้นขึ้นมาเท่าไหร่ค่าแรงขึ้นมาอีกเท่าไหร่ค่าปุ๋ยขึ้นมาอีกเท่าไหร่ขายแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำแล้วพี่น้องต้องไปเป็นหนี้ค่าปุ๋ยแล้วไปเป็นหนี้ค่าดอกนะครับอีกเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับทราบว่ารัฐบาลทุนนี้เข้ามาบริหารเพียง2ปีท่านคงจะได้รับข่าวว่าขาดทุนนั้นประมาณมหาศาลอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นที่ผมขึ้นมาวันนี้อยากจะเรียกร้องให้พี่น้องชาวนาที่โทรศัพท์มาหาผมแล้วที่บอกเล่ากับผมมาตลอดพรุ่งนี้ลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมารวมพลังช่วยกันต่อสู้กำจัดสิ่งชั่วร้ายในประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากระบบการบริหารของทักษิณยิ่งลักษณ์ให้ออกไปแล้วชีวิตของประเทศไทยจะมีสุขครับผมเองได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อสมัยท่านพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไปเข้าเฝ้าที่พระราชวังไกลกังวลความซาบซึ้งความรู้สึกที่ได้ฟังธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสในวันนั้นพวกผมไปเฝ้ากับคณะหลายคนนะครับแล้วเสร็จเนี่ยก็เดินออกมาแล้วท่านเดินมารับพวกเรานะแล้วมานั่งคุยกันอยู่นานท่านเดินกลับไปที่จะกลับเข้ายังห้องเสร็จแล้วท่านยังเดินกลับมาที่พวกเราในฐานะชาวนาในกลุ่มเกษตรอะไรบอกว่าฉันขอฝากชาวนาของฉันไว้ด้วยเพราะชาวนาของฉันยังยากจนอยู่ฉะนั้นต้องให้ชีวิตชาวนาของฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยกันให้เขาหมดหนี้หมดสินนี่เป็นคำดำรัสที่ตัดแก่พี่น้องชาวนาของพวกเราครับแม้แต่องค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะองค์ภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ได้ทรงมีความห่วงใยได้ทรงมีความที่อยากจะให้พี่น้องชาวนาได้อยู่เย็นเป็นสุขและให้พี่น้องชาวนานั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับพวกเรานะครับพี่น้องชาวนาที่อยู่กับบ้านนั่งอยู่เฉยนอนอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องลุกมาแล้วครับพรุ่งนี้เป็นวันตัดสินเป็นวันสุดท้ายเมื่อออกข่าวเมื่อผมมาออกรายการคราวที่แล้วผมก็ถูกชาวนาที่เขาพวกเสื้อแดงด้วยกันนะโจมตีผมมาตลอดอันไม่ว่าเราก็ไม่ว่ากันอันนั้นเป็นแนวคิดกันหน่อยแต่ตอนนี้เราต้องมานึกถึงความเป็นอยู่นึกถึงความอยู่รอดนึกถึงในสิ่งที่อนาคตข้างหน้าชีวิตชาวนาที่เราจะดีขึ้นนะครับว่าทำนาปรังมีแต่สังกับนี่ทำนาปีมีแต่นี่กับสังเราคุยกันอย่างนี้มาตลอดฉะนั้นต่อไปนะครับเราจะต้องมาสร้างชีวิตใหม่พัฒนาชีวิตชาวนาใหม่โดยต้องขอฝากถึงท่านกำนันสุเทพหัวหน้าทีมและทีมงานที่จะก่อตั้งสภาประชาชนขึ้นขอให้พี่น้องพวกเราในฐานะช
ชาวนาและประชาชนได้มีส่วนเข้าไปร่วมในการพัฒนาได้มีส่วนเข้าไปร่วมบริหารที่จะสร้างชีวิตชาวนาของเราทั้งประเทศให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันของการตัดสินแล้วผมขอให้พี่น้องทุกท่านจงประสบโชคดีและมีชัยชนะตลอดไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านประสิทธิ์บุญเฉยนะครับจากนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยนะฮะ